ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบันทึกพิศวงในช่วงปลายศตวรรษที่แล้วมีศิลปินหญิงรายหนึ่งซึ่งใครๆในอเมริกาก็ล้วนแต่รู้จักเธอเธอขึ้นสู่จุดสูงสุดทันทีที่แจ้งเกิดในวงการในยุคที่อินเทอร์เน็ตยังไม่แพร่หลายโฆษณาแทบทุกผลิตภัณฑ์ล้วนใช้บริการเธอคุณอาจไม่รู้ว่าสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนประธานาธิบดีแล้วหรือยังแต่คุณต้องเคยได้ยินเพลงของเธอเธอก็คือบริตนีย์และบทเพลงดังของเธออย่าง Baby One More Time ยังสร้างปาฏิหาริย์ยอดขายได้ถึง130ล้านก๊อปปี้ในปีดังกล่าวแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาข่าวคราวในแง่ลบเกี่ยวกับบริตนีย์กลับมีมากขึ้นทุกวันไม่ว่าจะเป็นสติแตกหรือว่าหุ่นพังหรือเรื่องอื่นๆในโซเชียลมีเดียของเธอมีรูปเธอโพสต์แต่ท่าเดิมๆทำตาคว่ำพร้อมแต่งหน้าแนวสโมกกี้เยอะแยะมากมายจนแฟนๆพากันร้อนใจสอบถามว่าบริตนีย์คุณเป็นอะไรไปเจเดนลูกชายวัย13ปีของบริตนีย์ได้กล่าวโทษคุณตาของตัวเองต่อสาธารณชนในระหว่างการไลฟ์สดครั้งหนึ่งเมื่อปี2020โดยในครั้งนั้นมีแฟนคลับแสดงความเห็นว่าเราอยากอัดคุณตาของคุณซึ่งเจเดนก็ตอบกลับว่าผมก็อยากทำแบบนั้นเหมือนกันและในปี2021 New York Times ก็ได้จัดทำสารคดีชุด Framing Britney ซึ่งเปิดเผยโชคชะตาอันน่ารันทดของ Britney ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและในวันนี้ทางรายการจะขอนำเสนอว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับซูเปอร์สตาร์ระดับโลกรายนี้บริตนีย์สเปียร์สเกิดเมื่อวันที่2ธันวาคมปี1981ณเมืองแมคคอมรัฐมิสซิสซิปปีประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งที่นั่นเป็นเมืองเล็กๆที่สงบเงียบและสวยงามเจมี่สเปียร์สพ่อบริตนีย์เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างส่วนแม่ของเธอลินเป็นคุณครูบริตนีย์เป็นลูกคนที่สองของครอบครัวโดยที่เธอมีพี่ชายซึ่งอายุแก่กว่าเธอ4ปีอยู่1คนชื่อว่าไบรอันและมีน้องสาวที่อายุน้อยกว่าเธอถึง10ปีอีก1คนแม้ว่าฐานะครอบครัวของบริตนีย์จะไม่ถือว่าร่ำรวยอะไรแต่ก็เพียงพอกับค่าใช้จ่ายต่างๆของพวกเขาบริตนีย์ในวัยเด็กจะตามไปเข้าโบสถ์สวดมนต์ในละแวกบ้านพร้อมพ่อแม่ทุกอาทิตย์จนกระทั่งอายุ5ขวบบริตนีย์ก็ได้ร้องเพลงในโบสถ์เป็นครั้งแรกในเมืองเล็กๆแห่งนั้นแทบไม่มีใครไม่รู้จักสาวน้อยน่ารักวัย5ขวบคนนี้หากแต่ในตอนนั้นคงไม่มีใครคาดคิดว่าเด็กหญิงคนนี้จะโด่งดังไปทั่วโลกในอนาคตในปี1989แม่ได้พาบริตนีย์ไปตามความฝันแสนสวยงามของตัวเองที่แอตแลนตาด้วยการเข้าร่วมออดิชั่นรายการ The Mickey Mouse Club ซึ่งเป็นรายการในเครือของดิสนีย์บริตนีย์ในตอนนั้นมีอายุเพียงแค่8ขวบซึ่งแม้ว่าจะไม่ได้รับคัดเลือกแต่ทีมงานในขณะนั้นก็ถูกใจในพรสวรรค์การร้องเพลงอันโดดเด่นของบริตนีย์อย่างมากจึงเริ่มต้นฝึกอบรมเป็นการเฉพาะให้เธอเป็นเวลา3ปีโดยในช่วงเวลา3ปีนี้บริตนีย์ได้รับการฝึกแบบเข้มข้นเหมือนมืออาชีพเพื่อปูพื้นฐานที่มั่นคงให้กับงานในวงการของเธอในอนาคตและหลังจากที่การอบรม3ปีสิ้นสุดลงบริตนีย์ในวัย11ปีก็ได้กลายเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของ The Mickey Mouse Clubในปี1992พร้อมเริ่มต้นเดินสายร้องเพลงแสดงและออกรายการทีวีทั่วประเทศ Do you have a boyfriend? No, sir. Why not? They're mean. Boyfriends? You mean all boys are mean? I'm not mean. How about me? Well, it depends. บริตนีย์เป็นความภาคภูมิใจของลินผู้เป็นแม่มาโดยตลอดและแน่นอนว่าเจมี่ผู้เป็นพ่อก็ภูมิใจที่มีลูกสาวมากความสามารถแบบนี้พอสมควรเช่นกันแต่สิ่งที่เจมี่สนใจมากกว่าคือพรสวรรค์ของบริตนีย์จะนำผลประโยชน์อะไรมาให้ได้บ้างในปี1993 The Mickey Mouse Club ปิดตัวลงบริตนีย์จึงเดินทางกลับบ้านและเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมทั่วๆไปทว่าไม่นานนักบริตนีย์ซึ่งลืมความสนุกสนานบนเวทีไม่ลงก็ได้กลับคืนสู่เวทีอีกครั้งโดยในปี1996เธอได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินในสังกัดบริษัท Jive Record
และในปี1999 Britney ก็ได้ออกอัลบั้มแรกชื่อว่า Baby One More Time ซึ่งกวาดยอดขายในปีนั้นไปได้ถึง130ล้านก๊อปปี้และความแรกรุ่นรวมถึงความเซ็กซี่ของการใส่ชุดนักเรียนเต้นอยู่ริมระเบียงทางเดินในโรงเรียนอย่างมีชีวิตชีวาของ Britney ใน MV เพลงก็ได้กลายเป็นบรรทัดฐานของคนในวัยเดียวกันกับเธอส่วนผู้คนที่มีอายุขึ้นมาหน่อยก็จะต้องหวนรำลึกถึงความหลังในวัยทีนเวลาที่ได้ฟังเพลงของบริตนี่กันทั้งนั้นการปรากฏตัวของบริตนี่ในยุครุ่งเรืองของศิลปินบอยแบนด์เป็นสิ่งเหนือความคาดหมายและตราตรึงอยู่ในหัวใจของทุกคนในปี2000บริตนี่ออกอัลบั้มที่2 Oops I Did It Again ซึ่งทำยอดขายทะลุถึง 1.32 ล้านก๊อปปี้ในสัปดาห์แรกและการทัวร์คอนเสิร์ตที่ยุโรปของบริตนี่ในเดือนตุลาคมปีเดียวกันนายโทนี่แบลร์นายกรัฐมนตรีของอังกฤษยังมาชมคอนเสิร์ตกับเขาด้วยบริตนี่เปรียบเสมือนการผสมผสานของความย้อนแย้งเราสามารถมองเห็นมุมหวานๆ น่ารักในตัวของเธอและสามารถเห็นมุมเซ็กซี่เร่าร้อนได้เช่นเดียวกันซึ่งความเซ็กซี่นั้นไม่ใช่สิ่งผิดแฟนคลับสาวๆบางส่วนของบริตนี่กล่าวกันว่าในเมื่อพวกเราเป็นผู้หญิงดังนั้นหากคุณบอกว่าคุณไม่อยากเซ็กซี่แสดงว่าคุณกำลังโกหกแต่สิ่งที่ยุ่งยากคือหลังจากบริตนี่โด่งดังได้ไม่นานทำเนียบขาวก็เกิดข่าวประธานาธิบดีคลินตันเป็นชู้กับลูวิสกี้นักศึกษาฝึกงานซึ่งข่าวเช้าช็อกโลกครั้งนี้ทำเอาทัศนคติของชาวอเมริกันที่มีต่อเด็กสาวเซ็กซี่เปลี่ยนเป็นด้านอนุรักษ์นิยมในทันทีผู้คนเริ่มกล่าวโทษบริตนี่คิดว่าความไร้เดียงสาและเซ็กซี่ของเธอเป็นภาพลักษณ์แบบผสมผสานที่สังคมไม่สบายใจชักจูงวัยรุ่นไปในทางผิดๆถึงขั้นมีพิธีกรรายการทอล์กโชว์เปิดประเด็นวิพากษ์วิจารณ์หน้าอกของบริตนี่กลางรายการซึ่งไม่เคยมีศิลปินหญิงคนไหนถูกถามด้วยคำถามที่โจ่งแจ้งและดูเดือดเช่นนี้มาก่อน Everyone's talking about it. Why? WellYour breasts. My breasts. You seem to get furious when. หากแต่บุคลิกของบริตนี่เป็นคนที่มีความคิดเป็นตัวของตัวเองเธอไม่ปรารถนาที่จะเอาอกเอาใจใครและไม่อยากเป็นหุ่นเชิดของเอเจนซี่เธอจึงยังคงสวมเสื้อรัดรูปกับกางเกงขาสั้นร้องเพลงรักไว้ใสอยู่ต่อไปภาพลักษณ์ของเธอย้อนแย้งกันอย่างสุดกู่แต่ผู้คนก็ยังคงอดชื่นชมเธอไม่ได้ในปี2000บริตนี่ซึ่งกำลังรุ่งอยู่ในวงการเริ่มมีความรักและแฟนหนุ่มก็คือนักร้องสุดฮอตจัสตินทิมเบอร์เลกทว่าความรักในครั้งนี้หรือกระทั่งความรักในอีกหลายครั้งต่อๆมากลับไม่ใช่โบนัสในชีวิตบริตนี่เลยสักนิดตรงกันข้ามกลับส่งผลกระทบเป็นแพ็คคู่ทั้งกับเรื่องงานและสภาพจิตใจของเธอบริตนี่กับจัสตินรู้จักกันมาก่อนตั้งแต่เมื่อครั้งที่เป็น The Mickey Mouse Club และเนื่องจากทั้งสองอายุไล่เลี่ยกันซ้ำหน้าตายังดีมากทั้งคู่ครั้งหนึ่งจึงเคยถูกทึกทักว่าเหมาะสมกันโดยในขณะเดียวกันนั้นผู้คนยังคงชอบหยิบยกเอาความเซ็กซี่และความไร้เดียงสาของบริตนี่มาพูดกันอยู่ถึงขนาดที่เธอเคยถูกถามกลางรายการอยู่ครั้งหนึ่งว่าคุณยังเวอร์จินอยู่ไหมAm I a virgin? I admit, yes, I am a virgin, and I definitely want to try and have sex till I'm married. I just want to wait for that special someone. So. แต่ความรักของบริตนี่กับจัสตินก็จบลงทั้งที่ยังไม่ถึง3ปีและหลังจากนั้นบริตนี่ก็ถูกมองด้วยภาพลักษณ์ของการเป็นผู้หญิงมากรักแต่ไม่มีใครรู้เหตุผลลึกๆของการที่พวกเขาเลิกรากันแต่จัสตินชิงทำเพลงซึ่งมีเนื้อหาบรรยายถึงการนอกใจของฝ่ายหญิงในอัลบั้มของตัวเองออกมาก่อนโดยที่มีนักแสดงหญิงใน MV มีหน้าตาคล้ายบริตนี่มากเล่นเอามหาชนและสื่อพุ่งเป้าชี้ไปหาบริตนี่อยู่พักใหญ่เข้าใจกันไปว่าความไม่ซื่อสัตย์ของเธอทำให้ความรักครั้งนี้พังทลายลงและต่อมาในภายหลังจัสตินยังเปิดเผยกลางรายการวิทยุว่าเขาเคยมีความสัมพันธ์กับบริตนี่ซึ่งเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับคำพูดที่บริตนี่เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าตัวเธอจะรักษาพรหมจรรย์ก่อนแต่งงาน
ภาพลักษณ์ของบริตนีย์จึงยิ่งแย่ลงไปอีก Justin Timberlake is in the house and I just want to ask you one question Did you Britney Spears Yes or no Oh man Come on man Okay I did it no, yeah! ในปี2003บริตนีย์ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ Prime Time on Thursday ของช่อง ABC ในระหว่างการสัมภาษณ์พิธีกรได้พูดเสียดแทงกล่าวหาว่าบริตนีย์ทำร้ายจิตใจจัสตินแถมยังอ้างคำพูดของภริยาผู้ว่าการรัฐแมริแลนด์ซึ่งกล่าวว่าถ้าหากเธอทำได้แล้วก็เธออยากจะใช้อาวุธจัดการกับบริตนีย์จริงๆซึ่งบริตนีย์เองก็ถึงกับปล่อยโฮกลางรายการและแม้จะถึงขั้นนี้แล้วเธอก็ยังคงไม่ว่าร้ายจัสตินเลยแม้แต่คำเดียวในเดือนมกราคมปี2004บริตนีย์แต่งงานแบบสายฟ้าแลบกับเจสันอเล็กซานเดอร์เพื่อนสมัยเด็กที่ลาสเวกัสและหย่าแบบสายฟ้าแลบในอีก55ชั่วโมงต่อมาแถมในขณะที่หย่าเจสันยังได้ค่าชดเชยการหย่าจำนวน4ล้านเหรียญราว130ล้านบาทติดมือไปจากบริตนีย์ด้วยซึ่งเจสันได้เคยเล่าถึงความรักระหว่างเขากับบริตนีย์ไว้ในการสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งในอีกหลายปีต่อมาว่าสาเหตุที่ความรักต้องล่มเป็นเพราะแม่ของบริตนีย์โดยเขาบอกว่าในวันแต่งงานสายฟ้าแลบนั้นลินแม่ของบริตนีย์ซื้อตั๋วเครื่องบินรีบบินมาลาสเวกัสแบบด่วนจีก่อนจะไล่เจสันออกจากโรงแรมพร้อมบังคับให้พวกเขาหย่ากันแถมยังซื้อตั๋วเครื่องบินยิงตรงกลับบ้านให้เจสันอีกด้วยซึ่งถ้าหากทั้งหมดนี้คือเรื่องจริงก็แสดงว่าพ่อแม่ของบริตนีย์เข้าแทรกแซงและรบกวนชีวิตของลูกสาวตั้งแต่ในเวลานั้นแล้วในเดือนตุลาคมปี2004บริตนีย์แต่งงานกับเควินเฟเดอไลน์แดนเซอร์ของตัวเองซึ่งเป็นการแต่งงานครั้งที่2ของบริตนีย์แต่เควินกลับเป็นผู้ชายที่ขาดความรับผิดชอบต่อความรักยิ่งกว่าการที่เขาเริ่มต้นใกล้ชิดบริตนีย์อาจจะเป็นเพราะชื่อเสียงและเงินทองของเธอในตอนมั่นหมายแฟนเก่าของเควินยังอุ้มท้องลูกคนที่2ของเขาอยู่แต่บริตนีย์บอกว่าเธอโหยหาความรักจริงๆเธอโหยหาความสัมพันธ์แบบหนุ่มสาวแล้วเธอรีบร้อนอยากสร้างครอบครัวของตัวเองและในปีถัดมาหลังจากแต่งงานบริตนีย์ก็ให้กำเนิดชอนลูกชายคนโตการเลือกแต่งงานมีลูกในช่วงที่กำลังอยู่ในจุดสูงสุดของอาชีพความกล้าหาญของบริตนีย์ไม่มีใครสู้ได้เลยหากแต่ความเป็นจริงก็ได้พิสูจน์เช่นกันว่าคนที่บริตนีย์ฝากชีวิตไว้เขาพึ่งพาไม่ได้หลังจากแต่งงานเควินติดทั้งเหล้าและบุหรี่ค่ำมืดดึกดื่นก็ไม่กลับบ้านไม่ยอมทำงานทำการพลานแต่งเงินของบริตนีย์ซ้ำยังมีชู้ในช่วงที่บริตนีย์ท้องด้วยและบรรดาสื่อก็เริ่มขุดคุยเรื่องเฉาๆของบริตนีย์อย่างเมามันโดยที่มีครั้งหนึ่งบริตนีย์ซึ่งกำลังตั้งท้องลูกคนที่สองอยู่ออกไปซื้อกาแฟก็ถูกสื่อยกขยงไล่ตามทำให้ชอนลูกชายคนโตที่เพิ่งคลอดได้ไม่นานพลอยตกใจไปด้วยบริตนีย์รีบสาวเท้าขึ้นรถแต่พวกสื่อก็ยังเคาะกระจกรถไม่หยุดภายใต้สถานการณ์โกลาหลบริตนีย์คิดแค่อยากจะรีบหนีไปจากตรงนั้นเธอจึงจับลูกชายวางบนตักแล้วเหยียบคันเร่งขับออกไปแต่ก็ทิ้งภาพถ่ายที่ทำให้ชาวบ้านตำหนิติเตียนเธอกันทั้งประเทศโดยที่แต่ละคนต่างบอกกันว่าบริตนีย์ไม่มีคุณสมบัติของการเป็นแม่คนไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกเลยซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่บริตนีย์วางลูกชายไว้บนตักขณะขับรถเป็นพฤติกรรมสุดอันตรายจริงๆแต่เราก็ควรตั้งข้อสังเกตถึงเควินผู้เป็นสามีที่อยู่ข้างกันด้วยหรือไม่ว่าเขานั่งว่างๆอยู่ตรงที่นั่งข้างคนขับทำไมถึงไม่มาขับรถให้หรือทำไมเขาถึงไม่ช่วยอุ้มลูกมีหนำซ้ำยังไม่มีใครตำหนิเขาเลยด้วยหลังจากที่เกิดภาพนี้ขึ้นข่าวคราวเชิงลบเกี่ยวกับการดูแลลูกที่ไม่ได้เรื่องของบริตนีย์ก็ถูกรายงานไปสารพัดรูปแบบนิตยสารกอสซิปแทบจะหยิบแว่นขยายมาส่องหาข้อเสียบนตัวบริตนีย์ถึงขั้นที่มีบางฉบับรายงานว่าบริตนีย์ไม่รักลูกทั้งสองคนเพื่อมาดึงดูดสายตาของคนอ่านซ้ำยังรายงานถึงขนาดว่าเธอคิดว่าลูกทั้งสองคือความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุด
ยิ่งเป็นข่าวช็อกความรู้สึกผู้คนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำเงินให้สื่อได้มากเท่านั้นภาพเชิงลบ1ภาพของบริตนีย์ในเวลานั้นสามารถขายได้ถึง1ล้านเหรียญราว30ล้านบาทซึ่งบางทีก็รู้สึกว่าชีวิตแบบนี้มันเหนื่อยเกินไปจริงๆในปี2006ไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่บริตนีย์คลอดเจเดนลูกชายคนเล็กเธอก็ยื่นขอหย่ากับเควินใช้คลิปลับที่เคยถ่ายไว้มาข่มขู่คุกคามเรียกร้องให้บริตนีย์จ่ายเงินชดเชยการหย่าให้เขา26ล้านเหรียญราว800ล้านบาทหลังจากที่ทั้งคู่หย่ากันเรียบร้อยในปี2007ก็เริ่มต้นเปิดศึกแย่งชิงสิทธิเลี้ยงดูและสิทธิปกครองลูกชายทั้งสองคนลินผู้เป็นแม่บริตนีย์บอกว่าหลังจากที่บริตนีย์คลอดเจเดนลูกคนเล็กเธอก็เป็นโรคซึมเศร้าหลังคลอดลูกขั้นรุนแรงมากแต่บรรดาสื่อมวลชนก็ยังคงกัดบริตนีย์ไม่ปล่อยขอแค่บริตนีย์กล้าก้าวเท้าออกจากบ้านเป็นอันต้องถูกถ่ายรูปแทบทุกครั้งไปเธอไม่เหลือชีวิตส่วนตัวใดๆเลยทั้งยังไม่มีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองด้วยระหว่างการสัมภาษณ์ครั้งหนึ่งบริตนีย์ได้เล่าว่าความปรารถนาสูงสุดของเธอก็คือการที่สื่อปล่อยให้เธอได้อยู่อย่างสงบบ้างWhat do you think it'll take to get the paparazzi to leave you alone? I don't know. I don't know. Is that one of your biggest wishes?ในเดือนมกราคมปี2007ซานดราโควิงตันคุณป้าซึ่งสนิทสนมกับบริตนีย์เสียชีวิตลงความเปลี่ยนแปลงในครอบครัวบวกกับความผิดหวังแต่ละอย่างในชีวิตแทบจะบีบให้บริตนีย์เกือบสุดในหนึ่งเดือนต่อมาบริตนีย์โกนผมของเธอเองจนเกลี้ยงในเวลานั้นเธออาจจะต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือไม่ก็อาจจะอยากบอกกับสาธารณชนว่าฉันไม่มีทางถูกความคิดของพวกคุณบังคับให้หันซ้ายหันขวาแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามกระแสโจมตีที่มาจากการโกนผมในครั้งนี้ก็มากมายเหนือความคาดหมายเพราะหลังจากที่ภาพถูกหนังสือกอสซิปปล่อยหัวข้อจำพวกบริตนีย์เป็นบ้าบริตนีย์สติแตกก็โจดจันไปทั่วในชั่วพริบตาและส่งผลถึงปัญหาอำนาจปกครองบุตรในเวลาเดียวกันด้วยโดยที่ก่อนจะมีข้อยุตินั้นเควินอดีตสามีไม่ยอมให้บริตนีย์ได้เยี่ยมลูกด้วยเหตุนี้บริตนีย์จึงมาถึงหน้าประตูบ้านอดีตสามีโอดครวญร้องขอหวังให้ได้เจอลูกสักนิดแต่เควินก็ไม่ยอมเปิดประตูบ้านในระหว่างทางกลับบ้านบริตนีย์ที่กำลังจิตตกอยู่นั้นถูกปาปาราซี่แห่ห้อมล้อมไล่ตามซึ่งในครั้งนี้เธออดกลั้นไม่ไหวแล้วจริงๆเธอฉวยร่มกันฝนขึ้นมาทุบไปที่รถของปาปาราซี่ซึ่งภาพพวกนั้นจะต้องเป็นข่าวในวันรุ่งขึ้นและเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันทั่วประเทศอีกครั้งอย่างไม่ต้องสงสัยซึ่งบริตนีย์ในใจของประชาชนคราวนี้ดูเหมือนเป็น The Mad Woman in the Attic มากกว่าเป็นไอดอลของคนทั้งประเทศไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะผลกระทบจากข่าวด้านลบพวกนี้หรือเปล่าถึงทำให้บริตนีย์ต้องสูญเสียสิทธิเลี้ยงดูและอำนาจปกครองบุตรทั้งสองคนไปในเดือนตุลาคมปี2007และในเดือนมกราคมปี2008ก็ถูกถอดถอนสิทธิในการเยี่ยมลูกไปด้วยหากแต่ความทุกข์ของบริตนีย์กลับเป็นแหล่งสร้างเงินให้กับสื่อและบรรดารายการทีวีไร้หัวใจในรายการแนว Panel Show รายการหนึ่งประเด็นหัวข้อที่ทีมงานตั้งเอาไว้ก็คือบริตนีย์สูญเสียอะไรไปบ้างในตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา Name something Britney Spears has lost in the past year. That's with you, Alan. Her husband. Let's see how that stacks up her husband. It's up there, not number one, Lindsay. The hair. Lost a lot of hair. ทุกคนต่างกำลังเอาแผลเป็นของบริตนีย์มาล้อเลียนหัวเราะเยาะและตีแผ่กันอย่างสนุกสนานและในวันที่31มกราคมปี2008บริตนีย์ก็ถูกจับส่งสถานบำบัดทางจิตเพราะใช้ยาเกินขนาดโดยในระหว่างที่เธออยู่ในสถานบำบัด
จมี่สเปียร์สพ่อของบริตนีย์ก็ได้ยื่นคำร้องต่อศาลจนได้อำนาจพิทักษ์ชั่วคราวและในเดือนตุลาคมปี2008อำนาจพิทักษ์ชั่วคราวได้เปลี่ยนเป็นอำนาจพิทักษ์ถาวรซึ่งท้ายที่จริงแล้วการพิทักษ์แบบนี้พบเห็นได้น้อยมากในอเมริกาอำนาจพิทักษ์ตามกฎหมายสำหรับผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วนั้นโดยปกติจะใช้กับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้เท่านั้นพวกเขากินข้าวเองไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้าเองไม่ได้หรือแม้กระทั่งสติเลอะเลือนในบางส่วนพวกเขาจึงจำเป็นต้องถูกพิทักษ์แต่บริตนีย์ในเวลานั้นมีอายุแค่26ปีต่อให้มีอาการทางจิตก็ไม่ได้ย่ำแย่ถึงขั้นที่ดูแลตัวเองไม่ได้แต่ศาลก็ยังคงมีคำสั่งอนุญาตตามคำร้องขออำนาจพิทักษ์ของพ่อบริตนีย์ในตอนแรกสุดการยุ่มย่ามของพ่อเรียกได้ว่าช่วยชีวิตบริตนีย์เอาไว้ในระดับหนึ่งแม้จะตกอยู่ในภาวะที่สภาพจิตย่ำแย่ขั้นสุดแต่ความสามารถเรื่องงานของบริตนีย์กลับไม่ได้รับผลกระทบเลยแม้แต่นิดเดียวด้วยการช่วยเหลือและกฎระเบียบของพ่อทำให้บริตนีย์ออกซิงเกิลPiece of Me ได้ในปี2008และคว้ารางวัล Best Female Video, Best Pop Video และ Video of the Year จากเวที MTV ได้ในปีเดียวกันจากการควบคุมดูแลของพ่อบวกกับการบำบัดทางจิตเชิงรุกทำให้ทุกคนได้เห็นบริตนีย์ฟื้นคืนสู่สภาพปกติดังเดิมบริตนีย์เองก็หวังเช่นกันว่าจะได้รับการยอมรับจากศาลและคืนอำนาจปกครองบุตรส่วนหนึ่งให้กับตัวเธอแต่สิ่งที่เธอคาดไม่ถึงก็คือยังมีมรสุมครั้งใหญ่กำลังรอเธออยู่ข้างหน้าเจมี่พ่อของบริตนีย์ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับบริตนีย์มากนักในช่วงเวลาแห่งการเจริญเติบโตของเธอเจมี่ใช้ยาต้องห้ามและติดเหล้าแถมในตอนหลังยังถูกส่งไปศูนย์บำบัดอีกด้วยหลังจากที่ธุรกิจรับเหมาของเดิมล้มเขาก็หันไปเรียนการทำอาหารและยังต้องการเปิดฟิตเนสอีกในภายหลังแต่ทุกอย่างก็ล้มเหลวหมดตอนบริตนีย์อายุ12ปีพ่อแม่ของเธอหย่าร้างกันความสัมพันธ์ระหว่างบริตนีย์กับพ่อนั้นหมางเมินกันมาโดยตลอดซึ่งหากเทียบกันแล้วความสัมพันธ์กับลินผู้เป็นแม่ยังดีกว่ามากแต่ชื่อของลินกลับไม่ได้อยู่ในรายชื่อตัวเลือกของศาลในการเป็นผู้พิทักษ์เลยเมื่อเป็นเช่นนี้อิสรภาพในชีวิตของบริตนีย์รวมถึงทรัพย์สินทั้งหมดจึงต้องมอบให้ผู้เป็นพ่อกับทนายความที่ชื่อแอนดรูว์วอลเลตดูแลไปตามคำสั่งของศาลบริตนีย์ไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากบ้านตามลำพังไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะพบใครหรือทำอะไรได้เลยต้องมีบอดี้การ์ดติดตัวตลอด24ชั่วโมงไม่สามารถจ้างทนายความตามใจชอบได้ผู้พิทักษ์ของเธอมีอำนาจในการตรวจสอบเรื่องส่วนตัวของเธอทุกอย่างรวมไปถึงประวัติการรักษาของเธอด้วยสามารถปรึกษาหารือกับแพทย์แทนเธอได้และจัดแจงงานโชว์กับงานทั้งหมดของเธอได้ในช่วงเวลาหลายปีที่ถูกพิทักษ์นั้นบริตนีย์ไม่เคยได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่เลยแต่เธอกลายเป็นเครื่องจักรเครื่องหนึ่งมีแฟนคลับเคยคำนวณจำนวนผลงานของเธอในช่วงเวลานั้นพบว่าเธอออกอัลบั้ม4อัลบั้มจัดเวิลด์ทัวร์3ครั้งคอนเสิร์ตเรสซิเดนซีที่ลาสเวกัส4ครั้งเป็นกรรมการหลักของรายการ X Factor บุกเบิกน้ำหอมหลากหลายแบรนด์รวมถึงลายผลิตชุดชั้นในรายได้เฉลี่ยต่อปีสูงถึง138ล้านเหรียญราว 4.3 พันล้านบาทแต่ทรัพย์สินที่เปิดเผยมีเพียงแค่60ล้านเหรียญราว180ล้านบาทเท่านั้นมีสื่อมวลชนแฉว่าทรัพย์สินส่วนใหญ่ของบริตนีย์ถูกเจมี่ผู้เป็นพ่อโยกย้ายเอาไปนอกจากนี้แล้วบริตนีย์ยังจะต้องเจียดเงิน 1.5% ของรายได้ทั้งหมดของตัวเองมาจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้ผู้พิทักษ์อีกด้วยแม้ว่าเธอจะทำงานอันแสนหนักหนาได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วแต่ศาลกับพ่อของบริตนีย์ก็ยังคงมองว่าสภาพจิตของเธอไม่สมบูรณ์ยังทำการตัดสินใจอย่างมีสติไม่ได้ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อ13ปีก่อนในช่วงที่บริตนีย์ตกอยู่ในภาวะวิกฤตการแทรกแซงของพ่อเธอช่วยให้เธอข้ามผ่านความลำบากมาได้ก็จริงแต่ทว่าผ่านมานานหลายปีแล้ว
จมี่ก็ยังคงไม่ยอมปล่อยมือซึ่งยากจะตัดสินเหลือเกินว่าแท้จริงแล้วเขาทำไปเพราะรักลูกสาวหรือเห็นลูกสาวเป็นเครื่องมือหาเงินกันแน่อันที่จริงแล้ววิเวียนทอรีนทนายความผู้เชี่ยวชาญกฎหมายอำนาจพิทักษ์ได้กล่าวไว้ว่าขอแค่คนที่ถูกพิทักษ์เข้าสู่ระบบพิทักษ์ก็ยากที่จะสลัดให้พ้นได้อีกเธอไม่เคยเห็นผู้พิทักษ์คนไหนสามารถยุติการพิทักษ์ได้ด้วยความประสงค์ของตัวเองเลยถ้าอย่างนั้นคนจิตปกติสักคนหนึ่งควรจะพิสูจน์อย่างไรดีว่าตัวเองไม่บ้าคนปกติจะพูดได้ว่าฉันต้องการพักผ่อนสัก 2-3 วันจะกินอาหารขยะมื้อหนักๆสักมื้อไปงานปาร์ตี้ค็อกเทลสุดมันกับเพื่อนแล้วค่อยกลับมานอนให้เต็มอิ่ม1วัน1คืนโดยที่ไม่มีใครว่าอะไรแต่ถ้าหากคุณเป็นคนป่วยทางจิตหรือป่วยทางประสาทพฤติกรรมพวกนี้จะถูกเข้าใจว่าเป็นการตัดสินใจโดยขาดสติสัมปชัญญะซึ่งภายใต้เงื่อนไขแบบนี้ถ้าหากบริตนี่มีร่างกายและจิตใจแข็งแรงดีก็จะได้รับการอธิบายว่าการทำงานของผู้พิทักษ์ได้ผลในทางตรงกันข้ามความผิดพลาดเพียงเล็กๆน้อยๆของเธอจะถูกถือเป็นเครื่องยืนยันว่ายังไม่สมควรยกเลิกการพิทักษ์นั้นจากกระแสความนิยมของโซเชียลมีเดียอาทิ Instagram และ TikTokทำให้ความเข้าใจที่ผู้คนมีต่อชีวิตส่วนตัวของดาราไม่ได้จำกัดอยู่แค่หนังสือกอสซิปอีกต่อไปบริตนีย์เองก็ค่อยๆเปิดบัญชีตามโซเชียลมีเดียเช่นกันเพื่อแชร์คลิปชีวิตของเธอบ้างแต่ไม่รู้ว่าเพราะความอับอายหรือว่าบัญชีอินสตาแกรมของเธอถูกพ่อควบคุมเอาไว้ด้วยบริตนีย์จึงไม่เคยเอ่ยอ้างถึงปัญหาเรื่องอำนาจพิทักษ์นี้เลยจนแฟนๆส่วนหนึ่งชักเริ่มสงสัยว่าในโพสต์ของบริตนีย์มีสารลับบางอย่างซ่อนอยู่หรือเปล่าและในวันที่4มกราคมปี2019บริตนีย์ได้ยกเลิกงานทั้งหมดและหายหน้าหายตาไปเป็นเวลาหลายเดือนซึ่งเหตุผลคือพ่อของเธอสุขภาพไม่ดีเธอหวังว่าจะได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวแต่จากการเปิดเผยของทนายนิรนามรายหนึ่งในภายหลังก็ทำให้เกิดกระแสวิจารณ์กันสนั่นเมืองโดยที่เขาบอกว่าบริตนีย์ถูกส่งเข้าสถานบำบัดอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้ยินยอมด้วยเลยจึงเท่ากับเป็นการไปติดคุกนั่นเองซึ่งสาเหตุก็มาจากบริตนีย์ฝ่าฝืนความประสงค์ของพ่อโดยต้องการให้ยกเลิกการพิทักษ์ Britney has been in the mental facility since mid January but what I understand this wasNot a decision she made. แฟนคลับรายหนึ่งได้คอมเมนต์ไว้ใน TikTok ของบริตนีย์ว่าถ้าหากเธอต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ขอให้สวมชุดสีเหลืองในคลิปถัดไปก็แล้วกันซึ่งผลก็คือบริตนีย์สวมเสื้อสีเหลืองในคลิปถัดมาจริงๆยิ่งไปกว่านั้นภายในคลิปดังกล่าวบริตนีย์ยังไม่พูดอะไรสักคำเอาแต่หมุนไปหมุนมาอยู่หน้ากล้องซึ่งแฟนๆก็รู้ในทันทีว่ามันเป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือของเธอกลุ่มอิสระได้จัดแคมเปญ Free Britney กันขนาดใหญ่ลินแม่ของ Britney ลุกขึ้นมาพูดว่าเธอคิดว่าอดีตสามีกำลังควบคุมลูกสาวของพวกเขาอยู่และเพราะแรงกดดันจากสาธารณชนที่มากเกินไปทำให้ทนายความแอนดรูว์วอลเลตลาออกจากหน้าที่ผู้พิทักษ์และเจมี่พ่อของ Britney ก็กลายเป็นผู้พิทักษ์แต่เพียงผู้เดียวในวันที่23มิถุนายนปี2021บริตนีย์ได้แถลงต่อศาลผ่านทางการคอนเฟอเรนซ์ในระหว่างการพิจารณาคดีอำนาจพิทักษ์ว่าตัวเธอถูกปฏิเสธอย่างไม่เป็นธรรมจากพ่อและทีมงานอย่างไรบ้างซึ่งพอเสียงคอนเฟอเรนซ์ดังกล่าวถูกอัพขึ้นอินเทอร์เน็ตก็ทำให้เกิดกระแสตีกลับไปหาพ่อเธอจำนวนมากบริตนีย์กล่าวไว้ในคำแถลงว่าเธอผู้ซึ่งตกอยู่ในสภาพการถูกพิทักษ์ต้องหมดสิทธิ์ที่จะใช้สอยทรัพย์สินของตัวเองโดยสิ้นเชิงเธอถูกยึดพาสปอร์ตบัตรเครดิตเงินสดโทรศัพท์มือถือถูกร้องขอให้ทำงาน7วันต่อสัปดาห์และต้องทำงานวันละ10ชั่วโมงการทัวร์คอนเสิร์ตในปี2018และคอนเสิร์ตเรสซิเดนซีตลอด4ปีที่ลาสเวกัสล้วนถูกบังคับให้เซ็นสัญญาทั้งสิ้นถึงแม้อยู่ในสภาพไข้ขึ้นถึง40องศา
แต่เธอก็ยังไม่วายโดนบังคับให้ขึ้นเวทีแม้กระทั่งการพักร้อนธรรมดาธรรมดาการทำเล็บหรือการนวดสปาก็ไม่ได้รับอนุญาตบริตนี่กล่าวว่านักโทษคดีทางเพศที่ถูกคุมขังในคุกแคลิฟอร์เนียยังไม่น่าสังเวชเท่าเธอ I packed my bags and went to that place. I worked 7 days a week, no days off, which in California the only similar thing to this is calledmaking anyone work against their will, taking all their possessions away, credit card, cash, phone, passport, card, and placing them in a home where they work with the people who live with them. They all lived in the house with me, the nurses, the 24/7 security. There was one chef that came there and cooked for me daily during the weekdays. They watched me changed every day naked, morning, noon, and night. และสิ่งที่ทำให้ผู้คนช็อกที่สุดคือ บริตนีย์เล่าเพิ่มเติมว่าเธอถูกบังคับให้ใส่ห่วงคุมกำเนิดเพื่อป้องกันไม่ให้เธอตั้งครรภ์ได้อีกเธอกล่าวว่าเธอหวังจะเป็นเหมือนคนอื่นๆอยากมีครอบครัวของตัวเองอยากมีชีวิตของตัวเองซึ่งการบังคับให้ใส่ห่วงคุมกำเนิดนี้เป็นสิ่งที่ชวนให้ผู้คนสงสัยมากที่สุดสำหรับกระบวนการพิทักษ์บริตนีย์บรรดาแฟนๆของบริตนีย์พากันแสดงความเห็นว่าการที่คุณชูธงเรื่องการพิทักษ์มาคุมกำเนิดผู้หญิงสักคนมันเป็นเรื่องที่บ้ามากเกินไปจริงๆแม้แต่ตัวของบริตนีย์เองยังพูดว่าถ้าหากใครสักคนมีความสามารถทำงานหาเงินได้ตามปกติซ้ำยังจ่ายเงินเดือนให้คนอื่นได้ด้วยอย่างนั้นแล้วจะยังมีเหตุผลอะไรอีกที่จะไปควบคุมพิทักษ์เธอคนนั้นแต่ก็เหมือนกับที่ทนายทอรีนเคยบอกเอาไว้การถอดถอนการพิทักษ์ไม่ได้ง่ายดายขนาดนั้นหลังจากที่ผ่านการนำเสนอหลักฐานหลายครั้งอำนาจพิทักษ์ของเจมี่ที่มีต่อบริตนีย์ก็ได้รับการขยายมาถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2021ก่อนในครั้งแรกและหลังจากนั้นก็ได้รับการขยายมาถึงเดือนกันยายนปี2021หากแต่วันเวลาแห่งข่าวดีก็มาถึงในวันที่12เดือนสิงหาคมบางทีอาจเป็นเพราะแรงกดดันจากสังคมทำให้เจมี่อ่อนข้อให้ว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเขาจะจัดการตามคำร้องของลูกสาวปล่อยอำนาจการพิทักษ์ลูกสาวและลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการทรัพย์สินแต่เวลาที่เหมาะสมนี้มันคือเมื่อไหร่กันล่ะนอกจากนี้เจมี่ยังพูดอีกว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเขาตอบสนองคำร้องของลูกสาวอยู่เสมอตามขอบเขตเท่าที่จะทำได้แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ต้องปกป้องผลประโยชน์สำคัญของลูกสาวด้วยเขายังบอกอีกว่าไม่ว่าเขาจะสวมหัวโขนเป็นอะไรในอนาคตเขาก็คือพ่อของบริตนีย์อยู่วันยังค่ำการอ่อนข้อของเจมี่สเปียร์สทำให้บริตนีย์มองเห็นแสงสว่างแห่งอิสรภาพสารคดีชุด Framing Britney เปรียบเสมือนการชำระบัญชีคนที่ทำร้ายบริตนีย์ตลอดหลายปีที่ผ่านมาผู้คนหวังจะอาศัยสารคดีชุดนี้ช่วยชีวิตสาวในฝันของอเมริกันชนคนนี้ให้หลุดออกมาจากหลุมดำในชีวิตเสียทีเรื่องเศร้าของบริตนีย์ดูเหมือนจะเป็นเครื่องยืนยันประโยคที่ว่าคนทั้งโลกจะยกยอคุณไปจนถึงจุดสูงสุดเพื่อที่จะทำลายคุณให้ย่อยยับด้วยน้ำมือของเขาเองในตอนท้ายโด่งดังตั้งแต่อายุยังน้อยสามข้างกายยังไม่มีใครที่จะคอยแนะนำสิ่งที่ถูกต้องให้กับเธอและสิ่งที่มาพร้อมกับความรักของคนทั้งประเทศก็คือการที่ผู้คนจ้องสอดรู้สอดเห็นชีวิตส่วนตัวของบริตนีย์แบบไร้ขอบเขตหลังจากที่เฟรมมิงบริตนีย์ออกอากาศไปไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะความทุกข์ตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้รับการเหลียวแลหรือเปล่าแต่บริตนีย์ถึงกับร่ำไห้2สัปดาห์เต็มๆเธอกล่าวว่าชีวิตของฉันมักถูกคาดเดาไปต่างๆนานาถูกจับตามองถูกตัดสินถูกดูหมิ่นเหยียดหยามถูกสื่อกระทำจนตรอกและจวบจนถึงวันนี้ก็ยังเป็นเช่นนั้นอยู่ฮาเล่นิโควิลเลียมส์นักร้องชาวอเมริกันได้กล่าวเอาไว้หลังจากที่ดูสารคดีจบว่าศิลปินสมัยนี้ไม่มีใครต้องทนต่อการทรมานของวัฒนธรรมการเหยียดผู้หญิงเหมือนบริตนีย์แล้วแต่ถ้าหากไม่มีกรณีของเธอการตระหนักถึงสุขภาพจิตในสังคมเราก็จะไม่ถูกพัฒนาถึงระดับปัจจุบันคดีอำนาจพิทักษ์ของบริตนีย์ได้รูดม่านปิดฉากลงในวันที่29กันยายน
ปี2021พ่อของบริตนีย์ไม่ใช่ผู้พิทักษ์และผู้จัดการทรัพย์สินของเธออีกต่อไปในที่สุดบริตนีย์ก็ได้จัดการชีวิตของตัวเองตามใจอิสระเสียทีเธอยังคงเป็นดวงดาวจรัสแสงที่ปลดเปลื้องพันธนาการกลับมาได้อยู่เสมอ I'm so pleased and proud to say Jamie Spears is no longer a conservator It's a great day for Britney Spears and it's a great day for justice and I'm so proud of her for her courageเรื่องราวก็จบลงเพียงเท่านี้หากมีความเห็นอย่างไรต่อโชคชะตาของบริตนีย์สามารถแสดงความเห็นกันเข้ามาได้นะคะและที่นี่คือรายการบันทึกพิศวงแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ